สบายดีครับพระเจ้าโซมอกเนาะอยู่ในอีพีนี้พวกเฮาสิมาเรียนภาษา JavaScript เนาะอยู่ในจะเป็นอีพีที่5เนาะเฮาสิมาเรียนเกี่ยวกับประเภทข้อมูลอยู่ในภาษา JavaScript เนาะซึ่งอยู่ในภาษา JavaScript ก็ได้แบ่งประเภทข้อมูลหรือว่าในภาษาอังกฤษเฮาเอิ้นว่า data types อยู่นี้มันจะแบ่งออกประมาณ7เนาะประมาณ7ประเภทแต่ว่าตัวหลักๆที่เฮาใส่ตลอดก็กับประมาณอยู่3ส่วนตัวเลือดอีก4อันเฮาก็ใส่เนาะแต่ว่าบ่ค่อยใส่ปานใดเนาะส่วนอีกก็คือตัวเป็น number เนาะก็คือตัวเลขตัวนี้มันจะเป็นตัวเลขที่ว่าเฮาสามารถบวกลบคูณหารได้เนาะตัวที่2เป็น string คันลักษณะจะเป็นตัวอักษรแต่ว่าบางกรณีก็เป็นตัวเลขแต่ว่าตัวเลขตัวนี้มันจะมีตัวเครื่องหมายวงยืมคิดขั้นเนาะซึ่งว่าบ่สามารถนับหรือว่าบ่สามารถบวกเข้ากันแบบตัวเลขได้ซึ่งว่าบอกแบบนี้อาจจะงงล่ะเราจะมาเบิ่งรายละเอียดแล้วเขาจะเข้าใจว่ามันเป็นแบบลักษณะแบบใดส่วนตัวที่3เป็นบูลีนบูลีนนี้เข้าได้ใส่ตลอดเนาะอยู่ในการเขียนโค้ดหรือการกำหนดเงื่อนไขซึ่งจะมีค่าเท่ากับ true หรือว่า false เนาะมีได้2อันนี้สำหรับบูลีนจะว่ามีตัวอื่นอีกเนาะ true กับ false นะ C เป็น undefined ถือว่าเป็นข้อมูลที่ว่าเราบ่ได้กำหนดเนาะบ่ได้กำหนด value ถือว่า undefined 5เป็น no ว่างหรือว่าบ่มีค่ามันจะเท่าค่าเข้ากับ object เนาะก็คือตัวอย่างว่าเฮากำหนด variable ตัวใดตัวหนึ่งค่าเท่ากับประมาณ0เนาะแต่ว่า0เพราะว่าบ่มีค่าหรือว่าว่างส่วน symbol จะเป็น ES 2015ลงไปเนาะถือว่าตัวนี้เฮาบ่ค่อยใช้แล้ว big int เป็น ES 2020เป็นตัวใหม่ตัวนี้มันจะใช้กับจำนวนตัวเลขที่เป็นลักษณะตัวเลขที่ว่ายาวหรือว่าหลายข้อมูลหลายเอาสำหรับแฮนด์ดูข้อมูลที่มันหลายเนาะอันนี้เป็นคร่าวๆสำหรับประเภทข้อมูลหรือว่า data type ในภาษา JavaScript เนาะ myhead เกี่ยวกับข้อมูลหรือว่า variable เนาะที่กำหนดแต่ละประเภทอยู่ในนี้หมายความว่าตัวอย่างว่าเป็น number เราก็สามารถ convert หรือว่าเปลี่ยนมาเป็นอีกประเภทหนึ่งได้ตัวอย่าง number มาเป็น string มาเป็น number นะอันนี้เรา convert ได้ซึ่งเขาเอิ้นว่า dynamic typing นะก็คือเป็นประเภทรวมทั้งค่าหรือว่าประเภทสำหรับตัวที่เป็น number กับ string นะตัวนี้ซึ่งเราสิมาเบิ่งรายละเอียดว่ามันสิประมาณใดเนาะโค้ดรายละเอียดเอาจะเข้าใจอีกเติมพอว่าไปสำหรับผู้ที่บ่เคยเรียนอาจจะงงแต่ว่าสำหรับผู้ที่ว่าเคยเรียนโปรแกรมมิ่งอาจจะมีความเข้าใจแล้วเนาะแต่ว่าอยู่ในคอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับผู้เริ่มต้นที่ว่าบ่เคยเรียนเนาะซึ่งคำว่าโค้ดนำกันเนาะว่าสิเป็นแบบใดเรามาเปิดโปรแกรม Visual Studio Code เนาะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้โค้ดใน EP ที่แล้วข้าพเจ้าจะคอมเมนต์ออกเอาใส่คอมเมนต์ที่เราก็คือ ship นะ odd แล้วก็ a คอมเมนต์ออกเนาะอันนี้จะใส่คอมเมนต์ที่เราจะเขียนก็คือเป็น data บ่ถ้าว่าประเภทข้อมูลเพราะว่าถ้าว่าเมิดคอร์สนี้แล้วข้าพเจ้าจะอัปโหลดตัวโค้ดนี้เนาะสามารถศึกษาได้เนาะสำหรับผู้ใดสนใจอยากศึกษาประเภทข้อมูลข้าพเจ้าแนะนำให้เขียนคอมเมนต์เพราะเวลาเราเขียนคอมเมนต์บางเทื่อเวลาเราอยากเบิ่งขึ้นมันก็ค่อนข้างง่ายและก็สะดวกให้เราตัวทวิตเอามาเขียนตัว number เนาะที่จริงเขาได้ใน EP ผ่านมาเขาก็ได้เขียนลายแล้วแต่ว่าใน EP นี้จะอธิบายเพิ่มเติมเองเนาะสำหรับ number เขาก็ได้เขียนลายแล้วที่ผ่านมา number เข้าใจไงคือว่าเป็นตัวเลขเนาะตัวอย่างว่าเรากำหนดข้อมูลที่เป็น number กำหนดข้อมูลก็คือตัวอย่างเราใส่ว่าเป็น let นะ let age หรือว่าอายุเนาะตัวอย่างกำหนดอายุเท่ากับ100100อาจจะสูงโพด30ปีตัวอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขเนาะ
หรือว่าเฮากำหนดว่าเลดอายุบัดนี้หรือว่าเฮากำหนดเป็นบำนาญยกตัวอย่างว่าเฮาสิบำนาญอีกจักปีretire age เนาะเฮาเขียนว่า retirement หรือว่าสิตั้งได้ก็ได้เอาแต่ฮู้สะดวกนะ retirement age อายุบำนาญอยู่บ้านเฮาประมาณ65เนาะยกตัวอย่าง65ปีมื้อนี้เฮาสิคิดไล่ว่าตัวอย่างว่าปัจจุบันอายุ30แล้วต่ออายุบำอายุบำนาญนี่65ปีเฮาจะฮู้ว่าเฮาสิบำนาญจักปีบ่ยังจักปีสิบำนาญเฮาก็เขียนเลขตัวอย่างว่าเขียนว่า years เนาะ year เที่ยว retire เนาะ year เที่ยว retirement เนาะมื้อนี้เฮาจะเฮาอยากฮู้เฮาก็เอาตัวที่อายุอนาบำนาญแล้วก็ลบอายุปัจจุบันแม่นบ่เอา retirement age มาลบให้อายุปัจจุบันก็คือ age เนาะนี่เอาคลิก console console log เนาะ year retirement บ่เอามากดเปิดเซิร์ฟเวอร์เนาะให้มันขึ้นเซิร์ฟเวอร์เปิดปุ่มที่เป็นไลน์นี่เนาะให้มันแสดงรับเซิร์ฟมาจะออกเท่าใดคิดว่าออก35บ่ยังอีก35ยังออกยังอีก35ปีสิบำนาญเฮาสิมาเบิ่งอยู่ในคอนโซลเนาะ inspectเราเขาจะเห็นอยู่นี่35ปีเนาะเป็นใบอันนี้เป็นบ้างอันนี้เนาะอันนี้เป็นกรณีลบตัวอย่างว่าตัวไม่เขาเฮ็ดเป็นเลดนะเลด x นะเท่า13บวก14คอนโซล x หนึ่งตัวอย่างเนี่ย27ปีเนาะอันนี้เป็นนัมเบอร์ให้เข้าใจง่ายๆก็คือนัมเบอร์น่ะบางกรณีอาจจะเป็นตัวเลขจุดตัวอย่างว่า14 13.15นะแต่มันก็บ่ออก 27.15 เพราะว่าอยู่ในภาษา JavaScript เนาะสำหรับผู้ที่ว่าเคยเรียนภาษาอื่นเช่นว่าถือว่าข้าพเจ้าได้เรียนภาษา Python เนาะภาษาอื่นมันจะตัวจุดมันจะใส่เป็นค่า1อีกต่างหากเนาะสำหรับจุดแต่ว่าภาษา JavaScript มันจะใส่หัวมันเดียวเนาะให้จะให้เข้าใจง่ายๆคือคำว่า number ก็คือเป็นตัวเลขที่เราสามารถบวกลบคูณหารได้เนาะเอิ้นว่า number เนาะส่วนที่2เข้ามาเข้าตัวที่เป็น string เนาะมีหมายเป็น1เนาะ2หมายเป็น string string ตัวอย่างว่าเราตั้งเป็น const เนาะเป็น first name ชื่อบคำว่า string เนาะมันจะออกมาเวลาเราเขียนนะครับว่าเราจะกดตัวที่เป็น my อาจจะเป็นโคดหนึ่งหรือว่าสองโคดเนาะmy วงยืมบางทีอาจจะมีขีดหนึ่งเขาสามารถใช้ขีดหนึ่งหรือว่าสองขีดก็ได้คือกันเนาะ
ตัวนี้ก็กดคลิปแล้วก็กดตัวที่ว่าทัดปุ่ม enter เนาะถ้าเป็นภาษาลาวก็จะอยู่ประมาณตัวงอบอกงองัวเนาะทัดปุ่ม enter ถ้าเขาบอกกดคลิปมันจะเป็นคลิปเดียวที่จริงมันก็คือกันเนาะบอกสองคลิปก็คือกันแต่ว่าอยู่ในนะค่อยใช้นะโปรแกรมที่เป็นพีเทียร์นะเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้มันจะคอนเวิร์ตไปเป็นตัวอันเดียวเนาะเอาสมาใส่อันเดียวหรือว่าสองอันต่างเป็นโซมอกเนาะตัวอย่างถือว่าอันนี้เป็นสตริงเนาะข้อมูลที่เป็นสตริงมันนี่ตัวอย่างว่าชีเป็นตัวเลขเอาตัวเลขตัวอย่างว่าเบิร์ดเยียร์สิเนาะตัวพิมพ์น้อยเนาะเบิร์ดเยียร์ตัวเลขแต่ว่าเขากำหนดเป็นสตริงได้เนาะ1990ตัวอย่างมาดีเฮาสิมาคอนโซลนะหรือว่าแสดงมันเอาในตัวอย่างว่าเอาตัวเลขจะเป็นตัวเลขอยากให้เบิ่งว่าความแตกต่างที่ว่าตัวถึงเนาะเฮาสามารถเอา first name ตัวอย่าง first name ตัวถึงมาบวกกับbirth yearเบอร์เดียก็คือตัวนี้นะเบอร์เดียบอกไม่ใช่ว่ามันสามารถบวกกันได้แต่ว่ามันจะเป็นตัวหนังสือหมายความว่ามันจะบอกเอารวมเข้ากันตัวอย่างข้าพเจ้าเปลี่ยนนี่เป็นบวกตัวอย่างบวกหนึ่งมันก็จะออกเป็นบวกหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเชื่อบรวมกันบสมารถรวมกันเนาะอันนี้ก็เป็นสตริงเนาะก็จะง่ายประมาณนี้สตริงแต่ว่ากรณีมันเป็นตัวเลขเนาะเขาสามารถคอนเวิร์ตจากสตริงให้เป็นนัมเบอร์ได้แต่ว่าอยู่ในอีพีนี้เขาจะอธิบายเพราะว่าหลายอันมันอาจจะสับสนเนาะให้เข้าใจง่ายคือ string ก็คือเป็นข้อมูลที่ว่าเอากำหนดมาเป็นตัวอักษรหรือว่าบางทีจะเป็นตัวเลขแต่ว่ามีเครื่องหมายโกรดทางข้างนี่เราบอสามารถที่จะบวกหรือว่ารวมกันได้บวกได้แต่ว่ามันจะบ่ไหลรวมกันมันจะเป็นบวกกันธรรมดามาต่อกันธรรมดาเนาะสำหรับ string ต่อไปเข้ามาครับหู้ตัวที่เป็น boolean เนาะตัวที่3 boolean คือเขาได้ว่ามีค่าเท่ากับ true เนาะหรือว่า falseเนาะสองอัน true false คันสิแปลง่ายๆความหมายภาษาลาวคือจะแบบแม่นบ่แม่นประมาณนี้เนาะสิยกให้เห็นว่าเฮาได้ใส่ลักษณะแบบใดเฮาใส่บูลีนยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้ากำหนดว่าเอาเป็นเลดนะเลดตัวอย่างว่าเฮาสิเป็นโจทย์ก็คือว่าอายุต้องฮอด18ปีจึงสามารถหรือว่าต้องมีใบขับขี่จึงสามารถขับรถได้เอายกตัวอย่างว่า has driver license เอาตัวอย่าง has driver license อันนี้เป็น true บ่ว่ามีวันนี้เขาใส่กรณีตัวอย่างว่าข้าพเจ้าตั้งว่าเขามาใส่กำหนดเงื่อนไข if เนาะif has ถ้าว่ามีใบขับขี่เนาะถ้ามีใบขับขี่true เนาะเอาคอนโซลว่าแต่ว่าที่จริงเขาเขียนเวลาเขาเขียนโปรเจกต์ตัวจริงเขาจะบ่ได้ใส่คอนโซลนี่เนาะอันนี้เขาใส่เพื่อให้มันแสดงผลว่าประมาณใดเพราะว่าเวลาเขียนโปรแกรมตัวจริงไม่ได้จะใส่ฟังก์ชันเนี่ยต่างๆแต่ว่าเขาจะบ่ได้พิมพ์ตัวคอนโซลเนี่ยอันนี้เขาใส่เพื่อที่ว่าให้เขาเห็นว่ามันผลตัวโปรแกรมตัวนี้มันออกประมาณใดนะคอนโซลตัวอย่างว่ากรณีใบขับขี่นะเขาจะเขียนว่าเจ้าสามารถขับรถได้นะขับรถได้นะคิดว่าตัวอย่างนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าอยากให้เห็นว่าเคสในการใส่วันนี้เขามาใส่ L
แอลก็คือว่าถ้าว่าบ่มีเลยถ้าว่ามีขับขี่เราให้มันบอกว่าคอนโซลเนาะโซล็อกบอกว่าอันนี้เราจะเห็นว่าเราเขียนเนื้อในตัวนี้จะรุมเท่ากับใส่สตริงมันบอกเนี่ยเราเขียนตัวหนังสือเนี่ยก็เป็นสตริงที่คือกับตัวถึงนี่ที่เราว่าแต่เราเขียนภาษาลาวเนาะเป็นคอมมูนสตริงวันนี้เราอยากเขียนว่าเจ้าบ่มีใบขับขี่เจ้าบ่สามารถขับรถได้เนาะประมาณนี้ตอนนี้ถือว่ากำหนดขาอยู่ทึงน่ะเป็นบูลินเอาเห็นว่ามีใบขับขี่ถือว่ามีเนาะ true แต่ไม่ได้เอาตั้งเงื่อนไขว่าถ้าว่ากรณีมีใบขับขี่จึงสามารถขับรถได้มันจะออกตัวเงื่อนไขตัวที่หนึ่งเนาะเพราะว่าเอาตั้งเป็น true อยู่ทึงอันนี้มาเบิ่งคอนโซลเอาประมาณนั้นบ่ยินดีบอกว่าเจ้าสามารถขับรถได้เนาะเป็นอย่างจึงออกเจ้าสามารถขับรถได้เพราะว่าเอาตั้งเงื่อนไขอยู่ทึงเป็น true คือเขาว่าบูลีนมันจะมีค่าเท่ากับ true กับ false เนาะสำหรับการเขียนแต่ส่วนไล่ในเขียนโปรแกรมตัวจริงข้อมูลมันจะเป็น input เขาอาจจะเห็นแบบฟอร์มว่าอาจจะถามเป็นแบบฟอร์มหรือเขาแอดว่าใบขับขี่มีบ่มีหรือบ่มีเนาะหรือว่ากรณีอื่นอันนี้ยกให้เห็นคร่าวๆประมาณนี้วันนี้กรณีเขาเปลี่ยนนี่ใบขับขี่เป็น false เนาะเป็น false false ไหมคำว่าเป็นบ่มีนะแต่อยู่ลุมคำว่าต้องมีนี่มันก็จะเปลี่ยนเจ้าบ่มีใบขับขี่เจ้าบ่สามารถขับรถได้นะอันนี้มันยกให้เห็นคร่าวๆสำหรับบูลินเนาะหรือว่าเราสามารถกำหนดตัวนี้เป็นตัวอย่างว่ากำหนด true นะอยู่รูมเขากำหนด for หมายความมันจะสลับเขาต้องเอาตัวรูมนี้มาใส่เทิงเนาะตัวนี้สำหรับบูลีนจะอธิบายสั้นๆแบบนั้นเนาะต่อไปตัวที่อธิบายตัวสุดท้ายก็เป็น undefined เนาะ undefined สำหรับsymbol กับตัวที่เป็นนูเนาะนูกับ undefined ส่วน symbol กับ ing เราจะไปอธิบายเนาะอยู่ในวิดีโอตัวนี้เพราะว่าเราจะบ่ค่อยได้ใช้ undefined เขาจะคือเขาบอกเมื่อกี้ตัวอย่างเอาปีเกิดเอาเลดเยียร์แต่ว่าเขาบริกำหนดขายอยู่นี่เห็นป่ะปีใดเขาบริบอกตัวอย่างปีใดเขาบริบอกเวลาเขามาคอนโซลเนาะคอนโซลล็อกเอามาเปลี่ยนตัวเยี่ยบอกอยู่นี่มันจะบอกว่า undefined นะเขาบอกที่กำหนดข้อมูลนะแต่บางกรณีเขาก็ใส่ตัวเฮงมันนี่ตัวเขาสามารถกำหนดตัวอย่างยูรุมเขาอยากกำหนดค่าเขาก็สามารถกำหนดว่าเยียร์1990ตัวอย่างเป็นบอกมันก็ออกแต่ว่าวิธีเขียนยูรุมก็คือยูเทิงเขาได้กำหนดเลทแล้วยูรุมเขาจะบอกใส่เลทเขากำหนดเพียงกำหนดค่าเวลาเอาค่าใส่ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นค่าตัวใหม่เนาะอันนี้เป็นตัว undefined นะว่ายังไงก็คือเขากำหนดแต่ variable แต่เขาไม่ได้กำหนดค่าของมันเนาะกับยอจะลบมันนี่ตัวโน่เนาะโน่ก็คือเขากำหนดตัวอย่างว่าตัวอย่างว่าตัวอย่างว่า yearly นะรายได้ประจำปี yearly income
income เฮากำหนดเป็นนูนูก็คือว่ายังไงคือเป็นว่างหรือว่าบ่มีหรือว่าเท่ากับศูนย์เนาะข้อมูลประเภทนูอันนี้กำหนดเป็น C 5วันนี้เฮาสิเบิ่งอยู่ในคอนโซลเนาะคอนโซลเบิ่งคอมเอาจะเอาประมาณใดyearly income เนาะบอกมีค่าเป็น no ซึ่งเขาอธิบายสองสามสี่อันเนาะคือที่หนึ่งเป็น number ที่สองเป็น string ที่สามเป็น boolean ที่สี่เป็น undefined ที่ห้าเป็น no ส่วน symbol กับ beginning จะบ่ได้อธิบายเนาะสำหรับใน EP นี้เนาะขอจบเพียงเท่านี้ทราบว่ามีคำถามตัวใดที่ว่าบ่เข้าใจอยากสอบถามข้าพเจ้าก็สามารถ inbox หรือว่าคอมเมนต์ได้เนาะถ้าว่าคลิปวิดีโอนี้มีเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe นะขอขอบใจที่ว่าติดตามวิดีโอของข้าพเจ้าพบกันอยู่ใน EP ต่อไปนะ